comeback letter to will feedback from your teacher นะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยรอดูซิว่าคุณครูตรวจแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยจะได้กี่คะแนนต่อไปเราไปดูในฝั่งของคุณครูในขั้นตอนที่4กันครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่ฝั่งของคุณครูนะครับในหน้าที่เราได้เจเนเรตลิงก์หรือว่าสร้างลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับตรงนี้ผมก็จะกดปิดกากบาทออกไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณครูอยากรู้และอยากไปตรวจงานของนักเรียนเนี่ยก็ให้กดไปที่เมนูด้านบนที่เขียนว่า answer กดไปที่เมนู answer 1ครั้งนะครับกดคลิกเลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่คุณครูนะครับอยากดูนะครับว่านักเรียนนะครับมีการส่งใบงานมาแล้วเนี่ยไปดูยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับในส่วนของชุด assignment อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าถ้าเกิดไม่มีการตั้งชื่อใบงานเนี่ยระบบจะ generate ชื่อให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูอยากดูง่ายๆก็ไปตั้งชื่อนะครับตอนที่มีการ generate link ตรงนั้นนะครับที่บอกว่าให้ใส่นะครับถ้าเกิดไม่ใส่ก็จะสร้างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ผมจะคลิกไปที่ใบงานที่ส่งมาให้กับ Tata เมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคเจอละเป็นอันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีชื่อของ Tata ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่า Tata เนี่ยออนไลน์อยู่นะครับในส่วนของนะครับคะแนนคุณครูก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับ Tata เนี่ยได้3เต็ม4คะแนนหรือว่าจะดูในพื้นที่ของรายละเอียดก็ได้นะครับ3เต็ม4คะแนนนะครับใช้เวลานะครับในการทำ4นาทีนะครับเพิ่งส่งเข้ามาเมื่อ6นาทีที่แล้วนะครับมีการส่งกดส่งกดปุ่มส่งเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้อันอื่นๆที่เป็นมงกุฎนะครับอันไหนที่เป็นมงกุฎเนี่ยให้คุณครูเข้าใจไว้เลยว่าอันนั้นเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปยุ่งแต่เราจะใช้ในแบบฟรีๆนะครับให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับทีนี้ถามว่านะครับคุณครูจะตรวจงานให้เรียนเนี่ยสามารถตรวจอะไรได้บ้างและตรวจยังไงได้บ้างนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นอันไหนที่มีเฉลยแล้วเนี่ยนะครับคุณครูกำหนดเฉลยในตั้งแต่ตอนที่สร้างเนี่ยระบบก็จะตรวจให้อัตโนมัติเลยอย่างเช่น multiple choice อย่างเช่นโยงเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเช่นเป็นการพิมพ์ตอบแล้วคุณครูไม่ได้กดไว้เนี่ยคุณครูสามารถมาตรวจทีหลังได้แต่ว่าผมจะขออนุญาตยกไปในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นผมดูแล้วว่าข้อนี้นะครับ50บวก10 Tata ถูกนะผมก็อาจจะให้หัวใจก็ได้นะครับหรือจะมีการคอมเมนต์ไปเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ใช่ไหมถูกนะนะครับข้อนี้ถูกนะครับข้อนี้ Tata ตอบผิดนะครับผมก็อาจจะให้หัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในข้อนี้ว่าผมอาจจะพิมพ์ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่แน่ใจว่ามีการส่งกลับไปให้นักเรียนทำซ้ำได้อีกรอบไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอถ้าใครเจอแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาเป็นวิทยาทานให้กับผมหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับผมโอเคผมจะพิมพ์ในลักษณะแบบนี้แล้วด้านล่างนะครับจะเป็นฟีดแบครวมนะครับที่เขียนว่า as general feedback for the student นะครับซึ่งก็มีการใส่รูปภาพใส่ตัวหนาตัวเอียงก็ได้นะครับผมจะพิมพ์ว่าครูตรวจแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ครูตรวจแล้วครับนะครับแล้วก็อาจจะมีใส่หน้ายิ้มไปในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อครูนะครับทำการใส่ฟีดแบคเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า send feedback นะครับ send feedback และเมื่อนำเมาส์ไปวางเนี่ยก็จะเขียนด้วยว่านะครับมีชื่อปรากฏขึ้นอยู่นะครับ send feedback your data กดคลิกเลยนะครับถ้าเกิดคุณครูมีนักเรียนหลายคนนะครับชื่อของนักเรียนเนี่ยก็จะเรียงลงมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้คุณครูก็สามารถตรวจทีละคนทีละคนทีละคนได้นะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปดูขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือนักเรียนไปดูงานที่ครูตรวจแล้วไปดูตรงไหนไปดูครับโอเคครับตอนนี้ผมพาทุกท่านย้อนกลับมาที่ฝั่งของนักเรียนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในฝั่งของนักเรียนเนี่ยก็จะมีเมนูที่เขียนว่า Dashboard ให้นักเรียนเนี่ยกดเข้าไป1ครั้งนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็อาจจะจำเป็นจะต้องอธิบายให้นักเรียนฟังก่อนถึงวิธีการเข้ามาทำใบงานถึงวิธีการส่งคำตอบถึงวิธีการเข้ามาดูฟีดแบคนะครับและเชื่อว่าคุณครูใช้เวลาอธิบายสักครั้ง2ครั้งเนี่ย
นักเรียนก็เข้าใจแล้วอย่างแน่นอนนะครับผมหลังจากที่กดมาแล้วที่เดชบอร์ดนะครับก็จะเห็นว่ามีเมนูอยู่ทั้งหมด5เมนูด้วยกันนั่นก็คือสเตตัสนะครับสเตตัสก็เพื่อจะบอกว่าคุณครูเนี่ยตรวจงานแล้วนะส่งกลับมาให้เราแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายถูกในลักษณะแบบนี้ Worksheet Name ก็แน่นอนอยู่แล้วครับชื่อของใบงานนะครับ Teacher เป็นใครนะครับชื่อของลิงก์เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็มีการสร้างขึ้นมานะครับ Create on เมื่อวันที่เท่าไหร่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าคุณครูตรวจกลับมาแล้วส่งให้วันที่เท่าไหร่นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะกดไปที่คอลัมน์นะครับที่เขียนว่า Worksheet Name ในส่วนของใบงานที่อยากดูคะแนนอยากดูฟีดแบคนะครับในที่นี้ผมก็จะกดไปที่ Quiz Student Share นะครับกดคลิก1ครั้งก็จะเจอกับหน้ายิ้มหน้าเดิมนะครับแต่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเป็นข้อความใหม่ที่เขียนขึ้นมาว่า Feedback is below นะครับนั่นหมายถึงว่าครูตรวจให้แล้วนะอยากดูคะแนนใช่ไหมเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับก็เชื่อที่เขาบอกนะครับผมก็จะเห็นว่ามีคำที่ครูส่งมาให้อย่างเช่นครูตรวจแล้วครับข้อไหนที่ถูกต้องนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็อันไหนที่ครูให้หัวใจเนี่ยหัวใจก็จะขึ้นมาด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ข้อ2ถูกข้อ3ถูกนะครับและข้อที่4ผิดแบบนี้นะครับแล้วครูก็บอกว่าพิมพ์ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นฟีดแบคจากสิ่งที่คุณครูได้ตรวจให้แล้วในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง5ขั้นตอนผมคิดว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ละเอียดพอสมควรนะครับใครมีนะครับวิธีการเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาคุยด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับยินดีที่จะแลกเปลี่ยนยินดีที่จะตอบทุกๆคำถามนะครับคุณครูท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วรู้สึกชอบและคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดดูจบแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้จริงกันด้วยนะครับอ๋อใครที่ดูคลิปของที่เดนแชร์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนหวังว่าจะได้ประโยชน์และมีความสุขที่มาเรียนรู้ร่วมกันขอบคุณมากสวีดัตสวัสดีครับพาแม่กำลังจะไปกินเนี่ยหิวข้าวเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคครับครับขอบคุณมากครับ